สวัสดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับพิจารครับเป็นประจำหลังจากจบเรื่องเดืนยนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์พบกันเจอกันตรงนี้นะครับเจาะกีฬากับพิจารทางเพจของ 3+ ามพ s นิวครับชมได้ทั้งทาง YouTube และ Facebook สุสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสวันนี้ตามธรรมเนียมปฏิบัติของวงการลูกหนังโดยเฉพาะที่อังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวัน b ็ x i ซ g Day จะมีเกมการขันฟุตบอลเต่กันที่อังกฤษนะครับแต่ที่บ้านเราก็มีครับ ในวันนี้เหมือนกันนะครับโดยทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราเนี่ยเตรียมที่จะลงทําศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนัดที่2ของเราวันนี้เราจะเล่นที่สนามอาลเทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตจะเจอกับฟิลิปปินส์มาดูความพร้อมของขุนพลช้างศึกก่อนที่จะเริ่มเกมนับจากตรงนี้ก็อีกประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับมานโพกิงครับได้ถแถลงความพร้อมร่วมกับเทรสินแดงดาทั้ง2คน มุ่งมั่นที่จะนําทีมคว้าชัยชนะ2นัดรวดให้ได้ครับหลังจากที่นัดแรกทีมชาติไทยเราบุกไปชนะบรูไน5ประตูต่อศูนย์ซึ่งไปแข่งกันที่กรุงกวลลัมเปอร์ของมาเลเซียมาแล้วนะครับซึ่งการเจอกับฟิลิปปินส์มานโปกกินก็บอกว่าไม่ง่ายและน่าจะแตกต่างไปจากเดิมครับหลังจากฟิลิปปินส์ได้โค้ชใหม่ที่มีประสบการณ์และเคยคุมทีมในไทยลีกของเรามาแล้วด้วยเกมนี้คาดว่าทีมไทยจะยงังคงใช้ผู้เล่นชุดเดิมจากนัดที่แล้วครับหลังจากที่เราได้พักมา 5วันเต็มๆหลังจากที่เราชนะบรูไน5-0แล้วก็ไม่มีนักเตะคนไหนได้รับบาดเจ็บจากเกมนั้นนะครับจะมีเพียงแค่รายเดียวก็คือฉัดมงคลเรืองธนโรธแบ็คซ้ายดาวรุ่งวัย20ปีครับที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการอยู่ในห้องพักจมูกชนกับของแข็งอย่างแรงซึ่งทีมแพทย์ชี้แจงว่าระหว่างนี้สามารถลงฝึกซ้อมได้ตามปกติแต่ต้องใส่หน้ากากป้องกันนะครับก็จะ ้าลงสามก็จะเหมือนนักเตะหลายๆคนในฟุตบอลโลกที่เราได้เห็นนะครับลงสามโดยมีการสวมหน้ากากด้วย11ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสามยังคงอยู่ในระบบ4-42ครับกิติพงษ์ภูแถวเชือกจะลงเฝ้าเสาต่อเนื่องคู่เซนเตอร์ก็เป็นพันษาเหมวิบูลกับกฤษฎดาการแมนแบ็กสองฝั่งใช้สุพนันบุรีรัตน์กับสะสลักไหประโคนขณะที่แผงกองกลางครับก็มีกัปตันอุ้มธีรทรบุญมาทันประสานงานกับสารัตอยู่เย็น ตัวริมเส้นทางฝั่งขวาก็เป็นเอกนิตปัญญาครับทางฝั่งซ้ายเป็นบนดินภาลาส่วนคู่กองหน้าใช้ทีรศินแดงดาที่เพิ่งยิงในรายการนี้ครบ20ประตูไปแล้วจากนัดที่เราถล่มรูไนก็จะยืนจับคู่กับอดิศัก์ไกรสอนดาวยิงป้ายแดงที่เพิ่งเปิดตัวกับสมสรตรังการู f อทีมในซูเปอร์ลีกของมาเลเซียส่วนทีมเยือนฟิลิปปินส์ครับที่มีโคโค่โจเซฟ เฟเรที่เคยคุมทีมสโมสรในไทยลีกทั้งราชบุรีและบางกอกกลาสมาแล้วนะครับ <S <S <at> ก็คือ BG ปทุมอยู่ในเตดในปัจจุบันนั่นเองเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งคุมทีมชาติฟิลิปปินส์ต่อจากสกอตคูเปอร์พาทีมลงเตะไปแล้ว2นัดเกมแรกก็แพ้กัมพูชา1ประตูต่อ2แต่เกมล่าสุดเนี่ยก็เปิดบ้านถล่มบรูไนได้5ประตูต่อ1ก็คือ2นัดแรกที่ฟิลิปปินส์ลงเล่นไปแล้วในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนี่นั่นเองครับ ฟุตบอลอาเซียนครับรอบแรกก็อย่างที่ทราบกันนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ5ทีมก็เท่ากับว่าแต่ละชาติจะลงเล่นชาติละ4นัดโดยจะลงเล่นเป็นเกมเย้า2นัดและเกมเย็ยน2นัดไทยเราจะพบกับฟิลิปปินส์วันนี้ครับหนึ่งทุ่มครึ่งที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตท,ทั้งสองทีมนี้ถือว่ามี3คะแนนเท่ากันนะครับแต่ไทยเราแข่ง1นัดแล้วก็ชนะ50ผลต่างประตูได้เสียก็เลยดีกว่าฟิลิปปินส์ทีม แพ้กัมพูชา2 3และชนะบรุไน51ผลต่างประตูได้เสียเป็นรองเรานะครับเราเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม A ส่วนนัดที่3คือหลังจากนี้ไทยเราจะบุกไปเยือนอินโดนีเซีย29ธันวาคมก็คืออีก3วันข้างหน้าครับแล้วก็จะกลับมาเล่นที่บ้านเราเจอกับกัมพูชาเข้าสู่ปีใหม่เลยนะครับก็คือวันจันทร์ต้นสัปดาห์หน้า2มกราคมส่วนรอบรองและรอบชิงจะเตะกันแบบเย่าเยือนครับเดี๋ยวเราให้ดูภาพบรรยากาศล่าสุดที่สนามหมหาทายาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับ ช่างภาพจอมขยันของเรานะครับคุณวินัยปัญญาตอนนี้อยู่ที่นั่นแล้วก็นี่แหละครับส่งภาพมาล่าสุดนะครับก็เห็นได้ว่าแฟนบอลเริ่มทยอยไปถึงบริเวณสนามแล้วก็เตรียมที่จะเข้าสู่ภายในสนามนะครับก็เหลือเวลาอีกเกือบเกือบหชั่วโมงครึ่งก่อนเกมจะเริ่มขึ้นวันนี้เดี๋ยวต้องดูว่าแฟนบอลจะมากน้อยแค่ไหนเป็นเพราะว่าหลายคนก็อาจจะ รอชมจากการถ่ายทอดสดทางหน้าจอโทรทัศน์เพราะว่าจะเริ่มเป็นเกมแรกที่มีการถ่ายทอดสดให้แฟนทั่วประเทศได้ชมกันสําหรับการลงสามทีมชาติไทยในศึกเซียนคัพนี่ครับยังไงก็หวังว่าไทยเราจะชนะฟิลิปปินส์ได้ตามฟอร์มแล้วก็ตามคาดนะครับเราควรจะต้องชนะให้ได้เลยครับไม่พลาดไม่ได้เป็นกันขาดผู้ง่ายๆถ้าหากเราต้องการที่จะ เข้ารอบรองชนะเลิศเป็นอย่างต่ําและถ้าเข้ารอบด้วยการเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มเพราะว่าเรายังต้องมีงานหนักที่จะต้องเจอกับอินโดนีเซียหลังจากนี้อีกหนึ่งเกมเพราะฉะนั้นเกมนี้พลาดไม่ได้ต้องชนะให้ได้สารเดียวครับคราวนี้ไปกันที่ฟุตบอลลีกของอังกฤษพรีเมียร์ลีกของอังกฤษก็ถือว่าจะกลับมาเตะกันเป็นเกมแรกเพราะว่าในช่วงกางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย ฟุตบอลอังกฤษมีกลับมาเตะก,กันแล้วแต่ก็เป็นฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับในรอบ4นั่นเองนะครับพรีเมียร์ลีกหลังจากที่เตะนัดสุดท้ายตั้งแต่เมื่อ43วันที่แล้วนะครับก็คือในวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนหลังจากนั้นก็หยุดพักเบรกก็คือในช่วงแข่งฟุตบอลโลกแล้วก็จะกลับมา ตในวันนี้เป็นเกมนัด Boxing Day เท่ากับว่าหยุดมา43วันเนี่ยคืนนี้จะกลับมามีแตะกันในเกม Boxing Day เจ็ดคู่คืนพรุ่งน,นี้2คู่และคู่สุดท้ายในวันพุธอีก1คู่นะครับมาดูความพร้อมของคู่แรกซึ่งถือว่าเป็น1ใน3คู่ที่เป็นเกมลอนดอนดาร์บี้แมชครับ ทอปนัมฮอสเปอร์ครับที่อยู่ในอันดับ4ีของตารางจะบุกไปเยือนเบรนฟอร์ดอันโตนิโอ e, คอนเต้กุนซือของทีมไก่เดทองก็เปิดเผยว่าเขาไม่ค่อยแฮปปี้ครับที่พรม์ลีกกลับมาแข่งขันทั้งทั้งที่ฟุตบอลโลกเพิ่งจะจบไปเพียงแค่8วันก็คือเมื่อวันอาทิตย์สุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้18ธันวาคมนั่นเองครับเขาบอกว่าทําให้นักเตะที่ไปเล่นฟุตบอลโลกในสภาพร่างกายยังไม่สมบูรณ์เต็มที่เพราะว่าหลายๆคนก็อ่อนล้ามาจากการลงเล่นให้กับทีมชาติของตนเองนั่นเอง โดยคอนเตตยืนยันว่า2นักเตะของทีมสเปอร์ที่ลงเล่นในเกมรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกทั้งอูโกโยริสานทวานกับตันทีมซึ่งเป็นผู้รักษาประตูกับตันทีมชาติฝรั่งเศสร,รวมถึงคริสเตียนโรเมโรกองหลังทีมชาติอาร์เจนตินาก็จะยังได้พักในเกมนี้ขณะที่ริชาร์ิซอนกับโรดิโกเบนทันคูซึ่งลงเล่นให้กับบราซิลและก็อุรุกวัยในฟุตบอลโลกไปเหมือนกันนะครับจะหมดสิทธิ์ลงเล่นเช่นเดียวกันเนื่องจาก ปัญหาของการบาดเจ็บครับแต่ตัวหลักคนอื่นๆทั้งเปียเอเมลฮอยเบิร์กอีฟวิสซูมาเดยันคูลูเซฟกี้ไปจนถึงซอนเฮิงมินและกับตันทีแฮร์ริเคนพร้อมลงสนามซอนเฮงมิน erm ก็อกหักกลับมาร่วมกับทีมชาติกลีใต้หยุดอยู่ที่รอบ16ทีมส่วนแฮร์ริเคนการยิงจุดโทษพลาดของเขาในเกมพบกับฝรั่งเศสก็เลยทําให้อังกฤษอยู่อยู่ที่รอบ8ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลกครับแต่ก็พร้อมจะลงสนามในเกมนี้สเปอร์กับบรนฟอร์ดเนี่ยเคยพบกันในพรีเมียร์เพียงแค่สองครั้งคือเมื่อรุ่นการที่แล เบรนฟอร์ดได้เลื่อนชั้นขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกครับโดยเกมล่าสุดที่พบกันที่เบรนฟอร์ดคอมมูนิตี้สเตเดียมรังของเบรนฟอร์ดเมื่อเดือนเมษายนจบด้วยผลเสมอ0ูนย์ครับเกมคู่นี้จะเริ่มเป็นคู่แรกเตะเที่ยงครึ่งเที่ยงอังกฤษก็ตรงกับบ้านเรา1นึ่ทุ่มครึ่งก็หลังจากนี้ก็เรียกว่าเล่นพร้อมเกมที่ไทยจะพบกับฟิลิปปินส์นะครับขณะที่เยอแก้นครับกุนซือของทีมหงแดงลิพูที่จะพาทีมบุกไปเยือนแอสตันวิลล่าในเวลาเที่ยงคืนครึ่งของบ้านเราาคืนนนี้่ยปกชชมจดิแ มิดฟิลด์ดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษของบรูซเซยดอทบุลว่าเป็นนักเตะที่เก่งกาจเกินวัยเป็นตัวหลักทั้งในระดับสโมสรและระดับทีมชาติตั้งแต่อายุยังน้อยแต่ครอบก็บอกว่าไม่อยากให้พูดถึงเรื่องค่าตัวของเบลิงแฮมมากเกินไปเพราะจะเป็นการสร้างความกดดันและอาจจะส่งผลถึงการพัฒนาของนักเตะแต่ จริง,รงในใจลึกๆของครอปก็พยายามพูดอวยแล้วก็ชมเบลิงแฮมเพราะว่าเร์ผูก็อย่างที่เป็นข่าวนะครับพยายามที่จะเจรจาระหว่างล้อมในการดึงจุดเบลิงแฮมให้ย้ายจากบรเซร์ดมูลเข้าสู่ทินแอนฟิลของเร์ผูนั่นเองครับสภาพทีมหงแดงในคืนนี้นะครับจะหมดิสธ็จใช้งาน3แนวรุกทั้งลุยเดียสเดียโกโชต้าและโรเบรโตฟิมิโนที่บาดเจ็บอยู่ทั้งหมดลุยเดียสกับโชต้านี่ก็เจ็บตั้งแต่ก่อนฟุตบอลโลกจะเริ่มขึ้นเดียสเนี่ยจริงๆก็คือหายเจ็บกลับมาช่วงหนึ่งแล้วแต่ กลายเป็นว่าเจ็บเพิ่มก็ต้องพักยาวต่อไปอีกนะครับทำให้3ประสานในแดนหน้าเกมนี้ก็ย่อมจะต้องเป็นโมเมสซาลาประสานงานร่วมกับฟาเบียลคาวิโและก็ดาวินุยเยสเหมือนกับที่ลงสนามในคาราบาวคัพรอบ4พบกับแมนซิตี้ที่พวกเขาแพ้ไป2ประตูต่อ3ก็ใช้3คนนี้แนวรุกการพบกัน4ครั้งหลังสุดนี่ลิปูอาชนะแอสตันวิลาได้ทั้งหมดครับ แต่เมื่อปี2020อาร์เซนอลเปิดบ้านถล่มลิพูไปถึง7ประตูต่อ2โดยเกมคู่นี้เตะในเวลาเที่ยงคืนครึ่งข,ของบ้านเราอย่างที่ได้บอกนะครับก็เล่น5ามงครึ่งเที่ยงกรษนะครับส่วนคู่สุดท้ายครับซึ่งจะเล่น2ทุ่มเที่ยงกฤษตรงกบตี3ของบ้านเรานี่ก็น่าจับตาม,มองเลยนะครับเพราะว่าจะฝูงอาร์เซนอลจะเปิดเอมิเรตเซเดียมทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมชอีกคู่หนึ่งครับจะพบกับเวสต์แฮมโดยมิเกลเตต้ากุนซือของทีมปืนใหญ่ก็เปิด <Spain. S 2> เผยว่า อาร์เซอล์กำลังมองหากองหน้าคนใหม่เหมือนกันครับหลังจากที่กราเบเชซุสกลอนดอนเดวมเมชอีกหนึ่งคู่นะครับซึ่งเล่นในเวลา4ี่ทุ่มพร้อมกับคู่อื่น4ทุ่มเนี่ยเล่นพร้อมกัน4คู่ก็คือเกมที่คริสตัลเพลสจะพบกับฟูลแลมครับส่วนอีก3คู่ในเวลา4ทุ่มเอเวอร์ตันจะพบกับวูฟเลสเตอร์ทีมที่ผลงานในช่วง1เดือนหลังก่อนที่จะพักเบรกฟุตบอลโลกนีิดรกว่ายอดเยี่ยมขึ้นมาเลยนะครับจากที่เป็นอันดับรองบุยกับบุยสลับกับฟอเรสต์อยู่ก็ ล่าสุดเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ13แต่เจอกับนิโคลโซที่ผลงานในฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าสุดยอดมากนะครับเพราะว่าพวกเขาตอนนี้อยู่ในอันดับ3ของตารางพรีเมียร์ลีกด้วยครับในขณะที่คู่ครับซัมตันก็จะพบกับไบรตันนะครับนี่เป็น7คู่ที่จะเล่นกันในเกม Boxing ่ง y คืนนี้ที่อังกฤษอีก2คู่พรุ่งนี้อีก1คู่วันบรืษน,นะครับเชลซีแมนต์ยูเต็ดลงเล่นคืนพรุ่งนี้แมนซิตี้แชมป์เก่าลงเล่นอีก2คืนข้างหน้าครับในส่วนของแวดวงกีฬาอื่นนะครับ วอลเลย์บอลไทแล์ลีกครับนัดสุดท้ายก่อนที่จะพักในช่วงส่งท้ายปลายปีนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับประเภททีมหญิงครับไดมอนด์ฟู๊ไร้พ่ายครับเก็บชัยชนะได้เป็นนัดที่6ติดต่อกันแล้วโดยเมื่อวานนี้เอาชนะสุพรีมทิพยะไปแบบชนิดที่เรียกว่าสุดมันจริงๆครับมาดูการแข่งขันวอลเลย์บอลไทแล์ลีกสัปดาห์ที่6นะครับที่แข่งขันกันที่จังหวัดนครปฐมบิ๊กแมชประจำสัปดาห์ของทีมหญิงเป็นการพบกันระหว่างไดมอนด์ฟู๊ซไรท์เชฟแอร์ฟอสในเสื้อแดง ที่นำทีมโดยอมสินสสิภาพรจันทวิสูตจอมตบหนักทีมชาติไทยพบกับสุพรีมทิพย์ะยะชุบรีอีเทคที่นำโดยหน่องปลื้มจิตถินขาวบอลเร็วอดีตทีมชาติไทยทั้ง2ทีมต่างชนะรวดจากการลงสามมา5นัดโดยเกยมนัดน,นี้สนุกสูสีเหลือเกินครับไดมอนด์ฟู๊เนี่ยออกนำก่อนแต่สุพรีมทิพยะไม่ยอมครับมาเป็นฝ่ายพลิกนำสองต่อหนึ่งเซตไดมอนด์ฟู๊แก้เกมตีเสมอได้เป็น 2. ต่อ2เซตแล้วก็ชนะได้อีกในเซตสุดท้าย ทำให้ไดมอนฟูสเฉือนชนะไป3ต่อ2เซตครับ 25-18, 23-25, 20-25, 25-17และ15ต่อ12เกมนี้อมสินทำคะแนนสูงสุด35คะแนนทำให้ไดมอนฟูสขยับเป็นผู้นำในตารางคะแนนแบบไร้พ่ายครับแม้คะแนนรวมจะมี16คะแนนเท่ากับสุพรีมทิพยะก็ตามอันดับ3เป็นของนครราชสีมามี13คะแนน ขณะที่ทีมชายครับนครนคร,ราชสีมานำเป็นจ่าฝูงแบบไร้พ่ายเหมือนกันครับโดยมี18คะแนนเต็มอันดับ2เปดเนมดัมมอนฟูสและอันดับ3พิษสนุโลกครับ <c oughs> ส่วนที่เมืองพัทยาครับจังหวัดชลบุรีเมื่อวันนี้มีการขันหนุ่มกายงามสาวกล้ามสวยปิดฉากลงแล้วนะครับวันสุดท้ายชิงชาย8เหรนทองที่อยากจะให้ชมกันก็เป็นรุ่นคุณปู่คุณตาสู้ซ่า คุณย่าคุณยายวัยใส่ตั้งชื่อรุ่นได้กิ๊เก๋ดีเหลือเกินนะครับเพื่อต้อนรับการเป็นเจ้าภาพกีฬาสูงอายุ Thailand Open Master Games ครั้งที่3ร่วงวันที่ 4, 4 1 mm hmm. 2ถึง12กุมภาพันธ์ปีหน้าที่จังหวัดชนบุรีด้วยครับอย่างที่อันนี้นะครับสำหรับรุ่นคุณปู่คุณตาสู้ซ่าคือประเภทสปอร์ตฟิสิกชายรุ่นอายุ50ปีขึ้นไปแชมป์เป็นของคุณภูริทัศนรฤทธิศรในวัย53ปีขณะที่รุ่น คุณย่าคุณยายวัยใสยคือโมเดลฟิสิกหญิงอายุ45ปีขึ้นไปโอ้โหเป็นคุณย่าคุณยายแล้วนะครับ45ปีแชมป์เป็นของคุณจันทนาแซ่สามอายุ45ปีที่จริงเรียกเจหรือเรียกพี่ก็ยังพอได้อยู่นะครับสำหรับการแข่งันปีนี้ครับนายกสมาคมกีฬาพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยคุณสุกรีสุภาวริกุลกล่าวว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากครับเพราะมีนักกีฬาร่วมแข่งขันมากถึง 236คนจากทุกเพศทุกวัยเล็กที่สุดคือชั้นประถมอายุ8ปีเรียก8ขวบได้เลยครับและอายุมากที่สุดก็คือ60ปีแต่ยังสุขภาพร่างกายฟิตฝังแข็งแรงอยู่มากๆครับดูรุ่นคุณป,ปู่ คุณตาและตัวเองก็รู้สึกกระดากตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยจะมีสภาพร่างกายที่ฟิตเหมือนหลายๆท่านที่เขาร่วมแข่งขันนั่นเองครับอ่ะเรามาอัปเดตทิ้งท้ายกันนิดนะครับสำหรับเรื่องของฟุตบอลโลกที่จบไปเมื่อ8วันที่แล้วนะครับเรื่องการถ่ายทอดสดที่เรียกว่าเกี่ยวข้องกับบ้านเราโดยตรงนะครับไม่ครอบคลุมและทั่วถึงวันนี้ครับาศาสตราจารย์พิรงร,งรองรามสูตร กสทชด้านกิจการโทรทัศน์เผยความคืบหน้ากรณีบอร์ดกสทชมีมติเรียกคืนเงินสนับสนุนการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในประเทศไทยเราจำนวน600ล้านบาทจากกกทก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาได้ทั้งหมดในการเปิดให้ทีวีดิจิทัลสามารถถ่ายทอดสดแบบคู่ขนาดได้แต่ไม่สามารถให้ทาง IPTV ถ่ายทอดได้ แต่เพื่อความเป็นธรรมกับกกตที่ประชุมบอร์ดของกสทชจึงมีคำสั่งตั้งคณะทำงานประเมินมูลค่าความเสียหายในส่วนที่เกิดขึ้นจริงคาดคาดว่าจะได้ความชัดเจนหลังปีใหม่นะครับซึ่งเชื่อว่ามูลค่าความเสียหายจะไม่ถึง600ล้านบาทพร้อมทั้งมองว่าหากกรกตยืนยันว่าไม่มีเงินที่จะส่งคืนได้ก็คงต้องต่อสู้กันในชั้นศาลปกครองต่อไปครับ หลายคนบอกว่าฟุตบอลโลกจบไปแล้วแต่บ้านเรากสทชกับกกทยังไม่จบนะครับก็หวังว่าจะเคลียร์กันได้ลงตัวในที่สุดครับทั้งหมดนี้คือจอกีฬากับพิจาาครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับวันนี้ผมลาไปเลยสวัสดีครับ